ะใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาตัวเองให้มีความสุขที่สุดนะครับไม่ตำหนิติเตียนเบียดเบียนใครนะครับหรือมีก็ให้น้อยที่สุดนะครับป่านนี้ขนาดนี้บางครั้งผมก็ยังถูกติเตียนถูกตำหนินะครับพ่อติบ้างคุณน้าคุณอาติบ้างเจ้านายติบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรครับนั่นก็เป็นสิทธิอำนาจหน้าที่ที่เขาสามารถติเตียนเราได้เนาะแต่บางคนก็ติเหลือเกินนะครับทั้งที่ไม่ได้มีสิทธิหรืออำนาจหน้าที่ในการติเตียนเรานะครับแต่ก็รับไว้ครับเราไม่ชอบแบบไหนเราก็พยายามไม่เป็นแบบนั้นเนาะมีความสุขทุกช่วงชีวิตครับสวัสดีครับ